ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Book and Bed คลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของ Sherlock Holmes นักสืบอัจฉริยะเขียนโดย Sir Arthur Conan Doyle เล่มที่2นี้มีชื่อตอนว่า The Sign of the Four ถ้าแปลเป็นไทยก็จะได้ประมาณว่าชื่อทั้ง4หรือสัญลักษณ์ทั้ง4ค่ะเช่นเคยค่ะเราจะเล่าเนื้อหานี้เพียงบางส่วนเท่านั้นหากใครฟังแล้วสนุกสนใจอยากจะอ่านเองอย่างละเอียดสามารถสั่งซื้อหนังสือได้จากลิงก์ใต้คลิปนะคะเริ่มต้นเรื่องราวในเล่มที่2นี้เปิดฉากมาก็เป็นภาพของเชอร์ล็อกโฮมส์ที่กำลังใช้สารเสพติดประเภทโคเคนฉีดเข้าร่างกายของตัวเองหมอวัตสันเริ่มบ่นเรื่องพฤติกรรมของโฮมส์ที่ดูจะติดสารเสพติดหนักมากขึ้นทุกวันพวกสารเสพติดเหล่านี้มีผลทำลายระบบประสาททำลายสมองและหมอวัตสันก็รู้สึกเสียดายที่โฮมส์ทำลายสมองอันชาญฉลาดไปด้วยวิธีแบบนี้โฮมส์ให้เหตุผลว่าตอนนี้เขาไม่มีคดีอะไรให้ทำเลยเขารู้สึกเครียดก็เลยใช้โคเคนแก้ปัญหาโฮมส์เป็นคนที่ชอบใช้ความคิดใช้สมองและหากไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเขาก็จะเกิดความเครียดแบบนี้หมอวัตสันก็เลยให้โฮมส์วิเคราะห์นาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งว่าเจ้าของนาฬิกาเป็นคนยังไงซึ่งโฮมส์ก็ยินดีมากๆที่จะได้คิดวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้เพราะไม่เช่นนั้นเขาคงได้เสพโคเคนต่อแน่ๆหลังจากหยิบนาฬิกามาส่องพิจารณาดูโฮมส์ก็สรุปได้ว่านาฬิกาเรือนนี้เคยเป็นของพ่อของหมอวัตสันมาก่อนและถูกส่งต่อให้กับพี่ชายของหมอวัตสันซึ่งพี่ชายของหมอวัตสันเป็นคนที่ไม่เอาไหนโฮมส์อธิบายว่าเขาเห็นตัวอักษรย่อด้านหลังนาฬิกาซึ่งเป็นตัว H และตัว W ซึ่งตัว W นี้เป็นไปได้ว่าเป็นอักษรย่อจากนามสกุลวัตสันและปีที่อยู่บนนาฬิกาคือ50ปีที่แล้วดังนั้นนาฬิกานี้จะต้องเป็นของคนรุ่นที่แก่กว่าและนาฬิกาก็ตกทอดมายังพี่ชายของหมอวัตสันเพราะปกติแล้วสมบัติมีค่ามักจะตกมายังลูกคนโตก่อนเสมอดูจากรอยขีดข่วนคนคนนี้ไม่ดูแลรักษาของเลยมีรอยข่วนจากเหรียญและกุญแจนั่นหมายความว่าคนคนนั้นเอานาฬิกาใส่ในกระเป๋ากางเกงอย่างไม่ระมัดระวังรวมทั้งตัวเลขที่ปั๊มอยู่ด้านหลังถึง4จุดซึ่งเป็นเลขตั๋วโรงรับจำนำนั่นหมายความว่าพี่ชายของหมอวัตสันเดินเข้าเดินออกโรงรับจำนำเป็นว่าเล่นหลังจากที่หมอวัตสันได้ยินแบบนั้นแล้วเขาก็ตกใจมากเพราะว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงในตอนนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาขอพบเชอร์ล็อกโฮมส์ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าแมรี่มอสแตนซึ่งเธอมาที่นี่เพื่อขอให้โฮมส์ช่วยไขปริศนาเรื่องราวของพ่อเธอที่หายสาบสูญไปแมรี่เล่าว่าพ่อของเธอเป็นข้าราชการถูกส่งไปประจำการที่อินเดียตัวเธอเองไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องเธอเติบโตมาในสถานรับเลี้ยงเด็กจนกระทั่งอายุได้17ปีพ่อของเธอก็ส่งจดหมายมาบอกว่าพ่อจะกลับมาที่ลอนดอนในวันที่พ่อกลับมาเธอเดินทางไปหาพ่อที่โรงแรมแต่พอไปถึงก็ปรากฏว่าพ่อของเธอหายตัวไปตั้งแต่คืนก่อนและไม่กลับมาที่โรงแรมอีกเลยเธอแจ้งความกับตำรวจและลงประกาศตามหาพ่อในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแต่ก็ไม่ได้ข่าวจากพ่อเธอพยายามติดต่อกับเพื่อนสนิทของพ่อที่มีชื่อว่าพันตรีชอโตแต่ว่าชอโตก็ไม่รู้แม้กระทั่งว่าพ่อของเธอกลับมาที่อังกฤษเหตุการณ์ในวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา10ปีแล้วแต่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเพราะ6ปีที่ผ่านมาเธอจะได้รับกล่องของขวัญปริศนาในกล่องมีไข่มุกเม็ดงามอยู่1เม็ดแต่ไม่มีรายละเอียดของผู้ส่งและเธอก็จะได้รับกล่องไข่มุกนี้ในวันเดียวกันเป็นเวลา6ปีแล้วและเมื่อเช้าเธอได้รับจดหมายแปลกๆ1ฉบับในนั้นระบุว่าแมรี่คือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจงไปรอเขาที่ข้างโรงละครคืนนี้1ทุ่มตรงห้ามบอกตำรวจและพาเพื่อนมาได้2คนถ้าต้องการโฮมส์ก็เลยตัดสินใจว่าเขากับหมอวัตสันจะไปเป็นเพื่อนแมรี่เพื่อพบเจอใครก็ตามที่ส่งจดหมายฉบับนี้มาให้เพราะคนลึกลับคนนี้อาจจะช่วยไขปริศนาเรื่องพ่อของเธอได้แมรี่ก็กลับบ้านไปก่อนและเธอจะนัดเจอกับโฮมส์และหมอวัตสันใหม่อีกครั้งโฮมส์ใช้เวลาที่เหลือนั่งหาข้อมูลคิดวิเคราะห์ประเด็นต่างๆและเขาก็สรุปได้ว่าพันตรีชอโตเพื่อนสนิทของพ่อแมรี่ได้เสียชีวิตในสัปดาห์เดียวกันกับที่แมรี่ได้รับไข่มุกเม็ดแรกนั่นเป็นไปได้ว่าทายาทของชอโตอาจจะรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างและอาจจะเป็นคนส่งไข่มุกมาให้เพื่อเป็นการชดใช้เมื่อใกล้ถึงเวลา1ทุ่มแมรี่ก็มาพบกับโฮมส์และหมอวัตสันตามนัดและเธอก็ส่งกระดาษแผ่นเล็กๆให้แผ่นหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเธอเจอกระดาษแผ่นนี้บนโต๊ะทำงานของพ่อโ
โฮมส์พิจารณาดูกระดาษและพบว่ามันเป็นแผนผังอาคารแห่งหนึ่งมีกากบาทสีแดงปรากฏอยู่พร้อมกับตัวเลขเขียนว่า 3.37 มีรูปกางเขน4อันวางเรียงกันและมีชื่อ4คนเขียนไว้บนนั้นคือโจนาธานสมอลมาโฮเมดซิงอับดุลลาข่านและดอสอักบาร์หลังจากนั้นทั้ง3คนก็ออกเดินทางไปยังโรงละครและพบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่สั่งให้ทั้ง3คนขึ้นรถม้าไปและชายแปลกหน้าก็พาทั้ง3คนไปยังบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเพื่อพบกับชายที่มีชื่อว่าแทดเดียสชอโตแม้ว่าบ้านหลังนี้จะเก่ามากแต่ว่าด้านในกลับตกแต่งด้วยของมีค่าราคาแพงแทดเดียสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าเขาเป็นลูกชายของพันตรีชอโตเพื่อนสนิทของพ่อแมรี่และเขาเองก็มีพี่ชายอีกคนนึงชื่อว่าบาโทโลมิวพ่อของเขาถูกส่งไปรับราชการที่อินเดียเช่นกันและหลังจากนั้นพ่อก็กลับมาพร้อมกับสมบัติจำนวนมหาศาลไม่นานหลังจากนั้นพ่อก็ได้รับจดหมายฉบับนึงจากอินเดียซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจดหมายนั้นเขียนว่าอะไรพ่ออ่านแล้วถึงกับช็อกไปและพ่อก็เริ่มมีอาการหวาดกลัววิตกกังวลกลัวใครเข้ามาทำร้ายและพ่อก็กลัวคนที่ใส่ขาปลอมเอามากๆอาการของพ่อเริ่มหนักขึ้นทุกวันจนในที่สุดพ่อก็ล้มป่วยและก่อนที่พ่อจะสิ้นใจตายพ่อก็ได้สั่งเสียกับบาโทโลมิวและแทดเดียสพ่อบอกว่าพ่อรู้สึกผิดที่ปล่อยให้แมรี่ต้องอยู่อย่างลำบากทั้งที่สมบัติครึ่งนึงควรเป็นของเธอหลังจากที่พ่อตายไปแล้วช่วยส่งไข่มุกนี้ไปให้เธอด้วยตอนที่พ่ออยู่ที่อินเดียพ่อของแทดเดียสและพ่อของแมรี่ได้ครอบครองสมบัติร่วมกันแต่พ่อของแทดเดียสกลับมาที่อังกฤษซะก่อนก็เลยขนสมบัติทั้งหมดกลับมาด้วยหลังจากนั้นพ่อของแมรี่ก็กลับมาที่อังกฤษและมาขอแบ่งสมบัติส่วนที่เหลือแต่พ่อของแทดเดียสกลับไม่ยกให้ทั้งสองจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงและพ่อของแมรี่ก็หัวใจวายล้มลงหัวกระแทกกับขอบหีบสมบัติและเสียชีวิตพ่อของแทดเดียสตกใจมากเขาทำอะไรไม่ถูกลูกน้องคนนึงของเขาจึงช่วยอำพรางศพเพราะหากตำรวจรู้เข้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่และอาจจะสาวไปถึงเรื่องการได้มาของทรัพย์สมบัตินี้ด้วยก่อนที่พ่อของแทดเดียสจะเสียชีวิตพ่อพยายามจะบอกที่ซ่อนของสมบัติที่เหลือแต่ว่าในตอนนั้นมีใครบางคนมาแอบฟังอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนแทดเดียสกับพี่ชายก็รีบออกไปด้านนอกเพื่อจับคนคนนั้นแต่ก็ไม่พบใครเลยในเช้าวันต่อมาห้องนอนของพ่อถูกรื้อแต่ไม่มีสมบัติชิ้นไหนหายไปพ่อนอนเสียชีวิตบนเตียงพร้อมกับกระดาษปริศนาแผ่นหนึ่งที่มีชื่อของคน4คนเขียนไว้บาโทโลมิวและแทดเดียสพยายามค้นหาสมบัติที่พ่อบอกแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาบาโทโลมิวพบหีบสมบัติซ่อนอยู่ในห้องใต้หลังคาที่บ้านเก่าของพ่อแต่ปัญหาก็คือบาโทโลมิวจะไม่ยอมแบ่งสมบัตินี้ให้กับแมรี่แทดเดียสเลยบอกว่าพวกเราทั้งหมดต้องออกเดินทางไปที่บ้านเก่าของพ่อไปหาบาโทโลมิวเพื่อพูดคุยกันเรื่องนี้ทั้ง4คนออกเดินทางกันทันทีแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าบ้านหลังนั้นมืดสนิทบนพื้นบ้านและบริเวณรอบๆมีการขุดหาสมบัติทั้งดินทั้งฝุ่นกระจัดกระจายแม่บ้านที่ทำงานอยู่ก็บอกว่าบาโทโลมิวขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่พูดไม่จาและเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้ง4เลยเดินขึ้นไปที่ห้องของบาโทโลมิวโฮมส์แอบมองผ่านรูกุญแจและเขาก็เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวเพราะบาโทโลมิวจ้องมองกลับมาด้วยสีหน้าสยะยิ้มแบบแปลกๆโฮมส์กับหมอวัตสันช่วยกันกระแทกประตูเข้าไปด้านในแล้วพบว่าบาโทโลมิวตายแล้วเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ใบหน้าสยะยิ้มผิดธรรมชาติร่างกายก็ดูบิดเบี้ยวมีหนามสีดำยาวๆปักอยู่บริเวณศีรษะซึ่งโฮมส์เชื่อว่าหนามนี้มียาพิษผสมอยู่ด้านบนเพดานมีบันไดเชื่อมไปที่ห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นห้องที่มีหีบสมบัติซ่อนอยู่แต่ปรากฏว่าหีบสมบัติที่เพิ่งถูกค้นพบก็หายไปโฮมส์ก็เลยแนะนำให้แทดเดียสไปแจ้งตำรวจระหว่างที่รอตำรวจมาโฮมส์กับหมอวัตสันก็ทำการสำรวจเพิ่มเติมและได้ข้อมูลว่าห้องถูกล็อกจากด้านในมีรอยเท้าแปลกๆซึ่งดูเหมือนรอยเท้าของคนสวมขาปลอมทั้งคู่ก็เลยปีนขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาและพบกับรอยเท้าอีกคู่ซึ่งเป็นรอยเท้าที่เล็กมากจนหมอวัตสันสงสัยว่านี่อาจจะเป็นรอยเท้าของเด็กหรือไม่ก็รอยเท้าของผู้หญิงและโฮมส์ก็พบรอยเท้าของคนที่สวมขาปลอมเหยียบเข้าไปในกระป๋องน้ำมันทาไม้จนเกิดเป็นรอยเท้าเลอะไปทั่วโฮมส์บอกว่าน้ำมันกลิ่นแรงแบบนี้น่าจะตามรอยได้ไม่ยาก
ไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็มาถึงรวมถึงนักสืบอาชีพที่มีชื่อว่าอัทเทลนีโจนส์ซึ่งนักสืบโจนส์ก็สรุปเหตุการณ์ทันทีว่าทาเดียสนี่แหละที่เป็นคนฆ่าพี่ชายของตัวเองและเขาก็จับกุมทาเดียสพร้อมกับคนใช้คนอื่นๆในบ้านทันทีแต่โฮมส์มั่นใจว่าทาเดียสไม่ใช่คนทำแน่นอนและเขาก็สัญญาว่าจะช่วยหาทางปล่อยทาเดียสให้เป็นอิสระหลังจากนั้นโฮมส์ก็สั่งให้หมอวัตสันไปส่งแมรี่ที่บ้านเพราะว่ามันดึกมากแล้วหลังจากส่งแมรี่เสร็จให้ไปที่บ้านหลังนึงแล้วไปขอยืมเจ้าหมาที่มีชื่อว่าโทบี้เพื่อมาช่วยตามหาฆาตกรตัวจริงหมอวัตสันเดินทางไปส่งแมรี่ที่บ้านก่อนจะไปรับตัวเจ้าหมาโทบี้ตามคำสั่งของโฮมส์หลังจากนั้นเขาก็กลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งโฮมส์ให้เจ้าโทบี้ดมกลิ่นน้ำยาทาไม้และเจ้าโทบี้ก็เริ่มต้นวิ่งตามหากลิ่นของผู้ร้ายไปทันทีมันพาโฮมส์และหมอวัตสันวิ่งมาไกลมากจนแทบจะทั่วลอนดอนตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างแต่เจ้าโทบี้ก็ยังไม่หยุดที่จะดมกลิ่นและตามกลิ่นนั้นไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งของถนนเจ้าโทบี้ก็หยุดเดินและทำหน้างงๆเหมือนว่ามันไม่มั่นใจว่าควรจะไปทางไหนต่อแต่จู่ๆมันก็เริ่มออกวิ่งอีกครั้งและมันก็หยุดลงที่ถังน้ำมันทาไม้ขนาดใหญ่เจ้าโทบี้กระโดดขึ้นไปบนถังพร้อมกับท่าทางภูมิใจส่วนโฮมส์กับหมอวัตสันก็ได้แต่มองหน้ากันและหัวเราะออกมาสรุปแล้วคือเจ้าโทบี้พามาผิดทางนั่นเองโฮมส์ก็เลยให้เจ้าโทบี้กลับไปตั้งต้นใหม่ตรงจุดที่มันทำท่าสับสนเพราะเขาคิดว่าตรงนั้นอาจจะมีกลิ่นหลายกลิ่นปะปนมั่วไปหมดก็เลยทำให้เจ้าโทบี้ไม่มั่นใจเมื่อกลับไปตั้งต้นตรงจุดนั้นอีกครั้งคราวนี้เจ้าโทบี้ก็เปลี่ยนเส้นทางไปอีกเส้นทางนึงและไปสิ้นสุดที่ท่าเรือใกล้ๆกันนั้นมีร้านสำหรับเช่าเรือซึ่งโฮมส์คิดว่าพวกคนร้ายคงจะหนีลงเรือไปแล้วในตอนนั้นเองก็มีผู้หญิงคนนึงเดินออกมาจากร้านโฮมส์ก็เลยเดินเข้าไปพูดคุยทำเป็นว่าเขาอยากจะเช่าเรือสักลำผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามีชายใส่ขาปลอมมาเช่าเรือไปก่อนหน้านี้แล้วโฮมส์ก็เลยถามต่อว่าเรือนี้มีชื่อว่าอะไรและเธอก็ตอบว่าออโรราโฮมส์กับหมอวัตสันก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านเพื่อพักผ่อนก่อนเพราะว่าพวกเขาออกไปข้างนอกกันมาทั้งคืนแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านก็พบหนังสือพิมพ์ฉบับของวันนั้นพูดถึงการตายของบาร์โทโลมิวและในข่าวก็มีการพูดสรรเสริญนักสืบโจนส์ที่สามารถไขปริศนาและจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งโฮมส์อ่านแล้วก็หัวเราะออกมาเพราะเขามั่นใจว่านักสืบโจนส์จับตัวผิดคนหลังจากนั้นโฮมส์ก็ได้ว่าจ้างเด็กไร้บ้านให้ช่วยตามหาเรือที่มีชื่อว่าออโรราเราเคยพูดถึงเด็กไร้บ้านเหล่านี้ไปในคลิปก่อนแล้วนะคะซึ่งโฮมส์คิดว่าเด็กไร้บ้านเหล่านี้หูตาว่องไวและทำงานดีกว่าพวกนักสืบมืออาชีพบางคนด้วยซ้ำจากข้อมูลที่โฮมส์ได้มาเขาสันนิษฐานว่าคนก่อเหตุมี2คนคนแรกชื่อว่าโจนาธานสมอลซึ่งโฮมส์ก็ได้ชื่อนี้มาจากกระดาษปริศนาที่ระบุชื่อคน4คนซึ่งมีชื่อของโจนาธานสมอลเพียงคนเดียวที่น่าจะเป็นคนอังกฤษในขณะที่ชื่อของคนอื่นๆน่าจะเป็นคนมุสลิมหรือเป็นคนอินเดียเป็นไปได้ว่าพ่อของแมรี่และพันตรีชอโตรู้ความลับเรื่องสมบัติที่ซ่อนอยู่จากโจนาธานและโจนาธานก็เป็นคนเขียนแผนที่นี้ให้กับ2คนโฮมส์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าโจนาธานเป็นนักโทษในเรือนจำนั่นหมายความว่าตัวโจนาธานเองไม่มีสิทธิ์ออกไปตามหาสมบัติหลังจากนั้นพ่อของแมรี่และพันตรีชอโตก็ออกตามหาสมบัติจนได้มาและพันตรีชอโตก็กลับมาที่อังกฤษใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหราและมั่งคั่งจนกระทั่งวันที่ได้รับจดหมายปริศนาที่ทำให้พันตรีชอโตกลัวและล้มป่วยซึ่งโฮมส์เชื่อว่าน่าจะเป็นจดหมายจากโจนาธานสมอลนี่แหละที่ส่งมาเพื่อบอกว่าเขาออกจากคุกแล้วโฮมส์ยังเชื่ออีกว่านายโจนาธานใส่ขาปลอมเพราะลูกชายของพันตรีชอโตเคยบอกไว้ว่าพ่อกลัวคนที่ใส่ขาไม้ส่วนคนที่ก่อเหตุอีกคนโฮมสันนิษฐานว่ารอยเท้าเล็กๆนี้ไม่น่าจะใช่ของคนธรรมดาทั่วไปนิ้วเท้าที่กางออกจากกันค่อนข้างมากและการสังหารบาร์โทโลมิวด้วยการใช้น้ำผสมยาพิษเป็นวิธีคล้ายกับชนเผ่ากินคนเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะต้องมีความโหดเหี้ยมอำมหิตอันนี้เป็นเพียงการสันนิษฐานของเชอร์ล็อกโฮมส์เท่านั้นนะคะซึ่งยังไม่ยืนยันว่าจะถูกต้องหรือไม่หลังจากหมอวัตสันพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินทางไปแจ้งข่าวความคืบหน้ากับแมรี่ซึ่งหมอวัตสันก็แอบชอบแมรี่อยู่เพราะด้วยหน้าตาที่สวยสง่างามและจิตใจที่แข็งแกร่ง
เขาคิดว่าถ้าแมรี่ได้สมบัติมาเธอจะเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆซึ่งแน่นอนว่าเธอคงไม่อยากจะคบหาหมอที่ได้เงินเดือนเพียงครึ่งเดียวอย่างเขาแน่ส่วนทางเชลล็อกโฮมส์ก็ได้ปลอมตัวเป็นชายชาวประมงเขาไปที่อู่ซ่อมเรือหลายต่อหลายที่จนสุดท้ายเขาก็มาเจอเรือออโรราจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งและโฮมส์ก็ได้ข้อมูลมาว่าเจ้าของอู่เรือถูกว่าจ้างให้ทำการเปลี่ยนแปลงเรือออโรรานี้ให้มันดูแตกต่างไปจากเดิมซึ่งคนที่มาจ้างเขาก็เป็นชายสวมขาปลอมหนึ่งข้างแล้วเรือลำนี้ก็พร้อมจะออกจากอู่เวลา2 ทุ่มโฮมส์เชื่อว่าคนร้ายคงอยากจะหนีออกไปจากอังกฤษแต่คงหนีไปตอนนี้ไม่ได้จนกว่าเรือจะทำการเปลี่ยนโฉมใหม่เพราะนั่นจะทำให้ยากต่อการตามหาหลังจากโฮมส์ได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านและพบว่านักสืบโจนส์มาหาเขาพร้อมกับสีหน้าอมทุกข์เพราะว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าการสันนิษฐานของเขาผิดไปและเขาก็จับคนร้ายผิดตัวก็เลยต้องปล่อยตัวแทเดียสออกมาและมาหาโฮมส์เพื่อให้ช่วยไขปริศนาคดีนี้ต่อไปโฮมส์ขอให้ตำรวจช่วยเตรียมเรือสำหรับไล่ล่าตัวคนร้ายและสั่งให้หมอวัตสันพกปืนไปด้วยเพราะภารกิจนี้มันอันตรายมากและโฮมส์ก็ได้จ้างเด็กไร้บ้านให้ไปแอบดูเรือออโรราหากเรือออกจากอู่ก็ให้ส่งสัญญาณด้วยการโบกผ้าเช็ดหน้าเมื่อโฮมส์หมอวัตสันและนักสืบโจนส์มาถึงท่าเรือก็พบว่าเรือตำรวจรอพร้อมอยู่แล้วทั้งหมดขึ้นเรือและเริ่มต้นออกปฏิบัติการทันทีเมื่อเห็นผ้าเช็ดหน้าสีขาวโบกเป็นสัญญาณการไล่ล่าเป็นไปอย่างดุเดือดมีเรือหลายลำขวางการจราจรจนเรือเกือบจะชนกันและหมอวัตสันก็สังเกตเห็นคนคนหนึ่งบนเรือออโรราเป็นผู้ชายตัวเล็กๆผิวดำหน้าตาน่ากลัวซึ่งชายคนนั้นก็ยกท่อนไม้เล็กๆใส่ปากเพื่อจะเป่าน้ำพิษใส่กลุ่มของหมอวัตสันทางฝั่งหมอวัตสันเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วก็ลั่นไกปืนตอบโต้ทันทีจนชายผู้นั้นถูกกระสุนปืนและกระเด็นตกน้ำไปเรือออโรราพุ่งไปติดโคลนริมฝั่งจนสุดท้ายโจนาธานสมอลก็ถูกจับกุมพร้อมกับหีบสมบัติบนเรือโจนาธานบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าบาโทโลมิวแต่ว่าเป็นตองกาชายที่เพิ่งถูกยิงตกน้ำไปต่างหากตองกาเป็นชนเผ่าจากเผ่าหนึ่งในเกาะอันดามันซึ่งมีความโหดเหี้ยมอำมหิตเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าบาโทโลมิวด้วยซ้ำและบาโทโลมิวก็ตายก่อนที่ตัวเขาจะเข้าไปขโมยสมบัติตัวเขามีสิทธิ์ในสมบัตินั้นอย่างชอบธรรมดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยแต่อย่างไรก็ตามกุญแจเปิดหีบสมบัติตอนนี้มันจมอยู่ใต้แม่น้ำแล้วไม่มีใครสามารถเปิดหีบนี้ได้หรอกโฮมส์ก็เลยสั่งหมอวัตสันให้เอาหีบสมบัตินี้ไปให้แมรี่และหมอวัตสันก็ทำตามนั้นเขาเดินทางไปหาแมรี่แต่เธอก็ไม่ได้ดูตื่นเต้นกับสมบัติที่เธอจะได้รับเลยหมอวัตสันเล่าเรื่องราวการไล่ล่าอันน่าตื่นเต้นให้เธอฟังเธอตกใจมากและโล่งใจที่ไม่มีใครโดนลูกดอกอามยาพิษนั่นหมอวัตสันใช้ที่เขี่ยไฟมางัดหีบสมบัติและเปิดมันออกแต่ปรากฏว่าหีบนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีสมบัติเลยสักชิ้นหมอวัตสันโล่งใจมากเพราะนั่นหมายความว่าแมรี่จะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีโอกาสที่เขาจะได้แมรี่มาเป็นคู่ชีวิตก็มีสูงมากขึ้นไปอีกหมอวัตสันกลับมาที่บ้านพร้อมกับหีบสมบัติตอนนี้โฮมส์นักสืบโจนส์ก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับพาโจนาธานสมอลมาด้วยโจนาธานบอกว่าพอเขารู้ว่ากำลังถูกไล่ล่าเขาก็เอาสมบัติทั้งหมดโยนลงแม่น้ำไปหมดแล้วผู้ที่สมควรได้รับสมบัตินี้มีเพียง4คนเท่านั้นซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในแผนที่หาก4คนนี้ไม่ได้รับสมบัติก็จะไม่มีใครได้สมบัตินี้เช่นกันโจนาธานเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นให้ฟังว่าเขาเป็นทหารอังกฤษถูกส่งไปรบที่อินเดียในขณะที่เขาว่ายน้ำเล่นอยู่ในแม่น้ำคงคาก็โดนจระเข้กัดจนขาขาดนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาต้องใส่ขาปลอมหลังจากนั้นเขาก็ถูกปลดจากทหารเพราะความพิการแต่โชคดีที่มีเจ้าของสวนแห่งหนึ่งว่าจ้างให้เขาไปเป็นหัวหน้าคนสวนคอยดูแลสอดส่องคนสวนที่อู้งานจนอยู่มาวันนึงก็เกิดเหตุจราจรพวกกบฏกว่าแสนคนบุกทำร้ายไล่ฆ่าผู้คนรวมทั้งเจ้าของสวนที่โจนาธานทำงานอยู่ก็ถูกฆ่าอย่างทารุณโจนาธานก็เลยหนีตายจนมาถึงเมืองอัคราในอินเดียหลังจากนั้นเขาก็อาสามาเป็นยามรักษาประตูเมืองในตอนนั้นเขาได้เจอเพื่อนใหม่2คนชื่อว่ามาโฮเมดซิงค์และอับดุลลาคานและ2คนนี้เองที่เป็นคนชวนให้โจนาธานมาร่วมภารกิจขโมยหีบสมบัติเรื่องราวเริ่มต้นจากราชาผู้ปกครองเมืองหนึ่งในอินเดียได้แบ่งสมบัติของตัวเองเป็น2 ส่วน
ส่วนแรกจะซ่อนไว้ในวังของเขาเองและส่วนที่เหลือจะใส่ในหีบสมบัติและสั่งให้คนใช้คนหนึ่งเอาไปซ่อนไว้ที่ป้อมเมืองอัคราราชาคนนี้เป็นเหมือนนกสองหัวเขาเข้าข้างทั้งสองฝ่ายและคิดว่าหลังสงครามสงบไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะเขาก็จะมีสมบัติเหลือให้ใช้หลังจากนั้นคนรับใช้ของราชาก็ออกเดินทางมาที่ป้อมอัคราพร้อมกับหีบสมบัติและผู้ติดตามอีกหนึ่งคนซึ่งผู้ติดตามคนนี้มีชื่อว่าดอสอักบาร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ชื่อที่ปรากฏบนแผนที่นั่นเองดอสอักบาร์ได้วางแผนกับมาโฮเมดและอับดุลลาเพราะว่า2คนนี้เป็นยามเฝ้าหน้าประตูและเนื่องจากในคืนนั้นโจนาธานก็มาเป็นยามเฝ้าหน้าประตูเช่นกันพวกเขาก็เลยวางแผนเอาโจนาธานมาร่วมแผนการนี้ด้วยเมื่อคนรับใช้ของราชามาถึงพวกเขาก็ลงมือปล้นหีบสมบัติทันทีและคนรับใช้ผู้โชคร้ายก็ถูกสังหารหลังจากนั้นทั้ง4คนก็นำศพของคนรับใช้และหีบสมบัติไปซ่อนแต่ปรากฏว่าทั้ง4คนถูกจับได้ในข้อหาฆาตกรรมแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงหีบสมบัติที่ถูกซ่อนไว้เลยทั้ง4คนถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตจนอยู่มาวันนึงโจนาธานก็ถูกย้ายไปอยู่ในเกาะอันดามันซึ่งเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยชนเผ่ามนุษย์กินคนด้วยความที่โจนาธานเป็นนักโทษชั้นดีเขาจึงได้รับอิสระให้ใช้ชีวิตทำไร่ทำสวนอยู่ในเกาะและโจนาธานก็ได้มาเจอกับพันตรีชอลโตและพ่อของแมรี่ซึ่งทั้งคู่เป็นทหารอังกฤษตำแหน่งใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในค่ายนักโทษที่นั่นพวกทหารอังกฤษมักใช้เวลาว่างไปกับการเล่นไพ่เล่นการพนันจนอยู่มาวันหนึ่งพันตรีชอลโตก็หมดเงินไปกับการเล่นไพ่จำนวนมากโจนาธานก็เลยให้ข้อเสนอกับพันตรีชอลโตและพ่อของแมรี่ว่าเขารู้ที่ซ่อนสมบัติและจะแบ่งสมบัติส่วนที่5ให้หากว่านายทหารทั้งสองคนช่วยเขาออกไปจากเกาะแห่งนี้และต้องช่วยเพื่อนๆเขา3คนที่ติดคุกด้วยซึ่งพันตรีชอลโตก็ตอบตกลงแต่ปรากฏว่าพันตรีชอโต้กลับหายตัวไปพ่อของแมรี่ก็เลยตามไปดูที่ซ่อนหีบสมบัติและพบว่าหีบสมบัติหายไปแล้วโจนาธานโกรธมากเขาคิดถึงแต่การล้างแค้นพันตรีชอโต้จนอยู่มาวันหนึ่งเหล่านักโทษก็จับคนจากเผ่ามนุษย์กินคนมา1คนก็คือตองกาตองกาดูป่วยหนักและถูกทิ้งให้ตายโจนาธานก็เลยไปช่วยปรุงยารักษาตองกาจนหายดีตองกาสำนึกในบุญคุณมากเขาก็เลยหาทางพาโจนาธานหนีออกไปจากเกาะเนื่องจากว่าตองกาเป็นนักเดินเรือชั้นเยี่ยมเขาจึงพาโจนาธานล่องเรือมาในทะเลจนเจอกับเรือขนสินค้าแล้วเรือขนสินค้าลำนั้นก็พาทั้งสองคนขึ้นเรือมาด้วยพวกเขาเดินทางกันมานานจนเกือบ4ปีจนสุดท้ายทั้งสองก็มาถึงเกาะอังกฤษโจนาธานตามไล่ล่าพันตรีชอโตจนมาพบบ้านที่ชอโตอยู่แต่มันก็สายไปซะแล้วเพราะวันที่เขาเจอพันตรีชอโต้ชอโต้กำลังจะตายในคืนที่ชอโต้ตายเขาแอบเข้าไปในห้องพยายามค้นหาบันทึกต่างๆเผื่อว่าจะมีอะไรบ่งบอกได้ว่าสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ว่าโจนาธานก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยเขาก็เลยเขียนชื่อบุคคลทั้ง4คนที่ควรเป็นเจ้าของสมบัติลงบนกระดาษแล้ววางกระดาษนั้นไว้บนหน้าอกของพันตรีชอโต้เพื่อให้ชื่อทั้ง4คนตามพันตรีชอโต้ไปถึงหลุมฝังศพหลังจากนั้นโจนาธานและตองกาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการแสดงเปิดหมวกตองกาแสดงการเต้นสไตล์ชนเผ่าพื้นเมืองและเขาก็ได้รับเงินจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาจนอยู่มาวันหนึ่งโจนาธานได้ยินข่าวว่าลูกชายของชอโต้ค้นพบหีบสมบัติที่อยู่ที่ห้องใต้หลังคาโจนาธานกับตองกาก็ออกเดินทางไปที่บ้านของชอโต้ทันทีตองกาปีนเข้าไปในห้องใต้หลังคาซึ่งห้องนี้ก็เชื่อมต่อกับห้องที่บาโทโลมิวอยู่ด้วยสัญชาตญาณของเผ่าพันธุ์มนุษย์กินคนตองกาก็สังหารบาโทโลมิวด้วยหนามอาบยาพิษและเมื่อโจนาธานปีนเข้ามาแล้วพบว่าตองกาสังหารบาโทโลมิวเขาก็โกรธมากเขารู้ว่าบาโทโลมิวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเขาก็ไม่สมควรตายและเนื่องจากอะไรๆมันสายเกินแก้เขาจึงรีบขโมยหีบสมบัติและขอเช่าเรือออโรราเพื่อที่จะหลบหนีแต่ก็โดนจับได้ซะก่อนส่วนตองกาก็ถูกยิงตกน้ำไปนี่เป็นเรื่องราวที่โจนาธานเล่าให้ทุกคนฟังหลังจากนั้นนักสืบโจนส์ก็บอกขอบคุณโฮมส์ที่ช่วยไขปริศนาคดีนี้ได้และเขาต้องพาตัวโจนาธานไปดำเนินคดีต่อไปหลังจากทุกคนออกไปหมดแล้วหมอวัตสันก็บอกข่าวดีกับโฮมส์ว่าเขาขอแมรี่แต่งงานและเธอก็ตอบตกลงแทนที่โฮมส์จะแสดงความยินดีเขากลับพูดว่าเขาไม่ยินดีด้วยหรอกนะเพราะเรื่องความรักเรื่องโรแมนติกทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เหนือเหตุผล
ทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะคะว่าโฮมส์เป็นคนที่ใช้ความคิดมีหลักการและมักจะหาเหตุผลต่างๆนานามาเป็นข้อเท็จจริงเสมอดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยอินเรื่องอะไรที่ต้องใช้ความรู้สึกเท่าไหร่มอวสันก็เลยพูดแย่โฮมส์ไปว่าคดีนี้นักสืบโจนส์ได้ชื่อเสียงส่วนตัวเขาได้ภรรยาแต่โฮมส์เองกลับไม่ได้อะไรเลยโฮมส์ก็เลยตอบกลับไปว่าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่เขายังเหลือโคเคนอยู่อีกตั้งขวดนึงและนี่ก็เป็นเรื่องราวในหนังสือ Sherlock Holmes เล่มที่2ค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ